ส่วนความคืบหน้าคดียุบพักเก้าไกลนะครับศาลร,รัฐธรรมนูญก็มีการนัดหมายว่า12มิถุนายนนี้จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาคดีนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางพักเก้าไกลนําโดยคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยนะฮะก็ออกมาแถลงถึง9ข้อแนวทางในการต่อสู้ทางคดีนะครับโดยเฉพาะการพูดถึงเรื่องของขอ,งขอบเขตอํานาจของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ทางคุณพิธาบอกว่าศาลเนี่ยไม่มีอํานาจตรงนี้เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาเทวานารมิตรกุลถึงเรื่องนี้ว่าท่านจะมองอย่างไงบ้างท่านผู้ชมครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานารมิตรกุลนะครับอาจารย์ประจําภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านผู้ดึงภาพรวม9ข้อต่อสู้ของพรรคเก้าไกลที่มีการถแถลงต่อสาธารณชนก็มองว่ามีหลายจุดที่สู้ได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของขอบเขตอำนาจของศาล อาจารย์ปริญญาท่านมองแบบนี้ครับว่าในรัฐธรรมนูญปี60ที่เป็นฉบับล่าสุดนะครับเป็นฉบับแรกที่ไม่ได้เขียนไว้ว่าให้ศารรัฐธรรมนูญมีอำนาจยุบพักการเมืองคราวนี้พอไปเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี40และปี50ที่เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าหากสารสั่งให้ยุติการกระทําแล้วสามารถสั่งให้ยุบพักด้วยได้แต่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดที่กฎหมายฉบับปี60เอาประโยคนี้ออกไป แต่ที่น่าสังเกตคือที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่มีประโยคนี้แต่ศาลก็ยังคงสั่งยุบพักการเมืองมาแล้วหลายพักนะครับแปลว่าศาลยังเห็นว่าตนเองมีอำนาจส่วนคำร้องของกะกะตทางก้าวไกลก็ต่อสู้ว่าตามระเบียบกะกะตต้องให้ผู้ถูกร้องนะครับได้ชี้แจงรับทราบข้อร้องเรียนและให้โอกาสในการแก้ข้อที่ถูกร้องเต็มที่ก่อนแต่กะกะตไม่ได้ทํา ส่วนที่กกตอบอกว่าอันนี้กกตสามารถทําได้เพราะยืนตามคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ศาลเคยมีคำวิจฉัยมาแล้วนะครับว่าให้ก้าวไกลยุติการกระทําที่เขาขายล้มล้างการปกครองเพราะเป็นขน้อเท็จจริงแต่อาจารย์ปริญญาท่านบอกว่ามันเป็นคนละกรณีกันนะครับคาสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้ก้าไกลยุติการกระทําเหตุล้มล้างการปกครองเนี่ยอันนั้นมันจบไปแล้วนะเพราะศาลท่านสั่งแล้วและก้าวไกลก็กระทํตาตามแล้วนะครับ หากจะยุบพักเก้าไกลก็จะต้องไปไปตามพรปรว่าด้วยพักการเมืองตามมาตรา92ที่เขียนไว้ว่าเมื่อปรากฏต่อกอกตในวงเล็บหนึ่งว่ามีการกระทําล้มล้างการปกครองให้ส่งคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพักการเมืองมากกว่านะครับดังนั้นถ้าใครเห็นว่าต้องยุบพักสถานเดียวอันนี้อาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะมันเป็นคนลักคาร้องนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวอาจารย์ปริญญ,ญาท่านมองว่า9ข้อที่9ก้าไกลถแถลงมา น่าจะพอต่อสู้ได้และยังมีโอกาสรอดอยู่จริงๆถ้าฟังความเห็นของอาจารย์ปริญญาก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกับที่คุณพิธาแถลงเมื่อวานนี้เลยนะคะที่มองว่าคดีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้หยุดการกระทําในรอบที่แล้วไม่ได้มีผลผูกพันกับคดียุบพ,พักที่ศาลกําลังจะพิจารณา,นานในรอบนี้เลยเพราะรว่าต้องแยก ต้องแยกขาดจากกันเหมือนเหตุการณ์ทั้นจบไปแล้วอ,ะอ่ะในเมื่อศาลสั่งให้ยุติการกระทำก้าวไกล,ก,ลก็ยุติไปแล้วถ้าจะมาร้องให้ยุบพ,พักเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญาก็บอกว่ายังมีโอกาสรอดอยู่แต่อยู่ที่ว่าศาลจะรับฟังขนาดไหนและเปิดโอกาสให้พระก้าวไกลสู้ได้เต็มที่หรือไม่ยังต้องรอฟังว่าศาลจะพิจารณากี่ประเด็นนะครับถ้าเปิดโอกาสให้พรกก้าวไกลสู้เต็มที่และเปิดให้ไต่สวนนําสืบพยานเพิ่มก็น่าจะสามารถยื้อเวลาไปได้อีกหลายเดือนนะครับ ท่านที่เห็นว่าต้องยุบพักสถานเดียวเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะเป็นคนละคําร้องกันนะครับถ้าเป็นแต่เดิมเนี่ยนะครับร้องให้ยุติการกระทำเนี่ยมันจะไปด้วยกันเลยยุบพักมันยุบพักต่อเนื่องกันมาเลยแต่คราวนี้มันเป็นคนละอันกันแล้วก็เป็นอำนาจตามพรปพักการเมืองไม่ใช่ตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับนั้นโอกาสในการที่จะรอดไม่ใช่ไม่มียังมีครับแต่นี้ก็ต้องรอดูว่าศาลท่านจะให้พัก ก้าไกลเนี่ยทั้ง9ข้อที่ตั้งประเด็นสู้ไปเนีข้อ3กลุ่มเนี่ยจะให้นําสืบนะครับหมายถึงว่ามีพยานมีอะไรต่างๆเนี่ยได้ให้มีการไต่สวนเรื่องพวกนี้มากน้อยขนาดไหนะให้สู้เต็มไวง่ายคือศาลจะให้พัรคก้าวไก่ได้สู้เต็มที่ขนาดไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปซึ่งวันที่12บมิถุนายนนี้นะครับคงจะได้เห็นกันว่าศาลจะมีทิศท,ทางไปทางไหน คดีนี้จะยืดเยอะหรือไม่นะครับซึ่งอาจารย์ปริญญาท่านบอกว่าไม่เชื่อว่าศาลจะมุ่งยุบพักเก้าไกลสถานเดียวเพราะได้ขยายเวลาเปิดโอกาสให้พักเก้าไกลยยื่นคําร้องแต่อาจจะไม่เปิดให้สู้ครบทั้ง9้าประเด็นนะครับแต่เชื่อว่าอย่างน้อยก็ต้องเปิดโอกาสให้ทางเก้าไกลได้สู้นะครับ